วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ New Talk นะคะวันจันทร์ที่14ธันวาคม2558ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้ของกลางเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่วันนี้มีหลายเรื่องมากในเมืองไทยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยเช้าวันนี้เราเปิดรถไฟฟ้ามหานครเป็นรถไฟสายปรารถนาที่เราคนไทยรอคอยมานานนายกรัฐมนตรีก็พูดกับสื่อมวลชนเรื่องการเมืองในขณะที่เปิดรถไฟสายสีม่วงแต่วันนี้บ่ายของเราวันนี้ค่ะมีทั้งข่าวด้วยมีทั้งสนทนาด้วยกลมกล่อมและเดินไปกับเราตลอด1ชั่วโมงนะคะสดจากห้องส่งนิวทีวี18หมายเลข SMS ของเรา4825118ใครที่มีลูกรักในดวงใจรักลูกผูกจิตปริวิทย์ผูกใจอยากผลักดันลูกเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งเป็นวงการที่ตอนนี้มาแรงที่สุดและทำเงินดีที่สุดใครที่สนใจที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอยู่กับเราที่นี่เราอยู่กับนักปั้นมือทองในทศวรรษนี้ไม่มีใครมือทองเท่ากับเขา2คนอีกแล้วขวามือของดิฉันค่ะคือคุณเฮเลนปวราศิริสาสวัสดีค่ะซ้ายมือดิฉันพี่ชี้ค่ะอนุชาลังประเสริฐสวัสดีค่ะ คือในยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครมีบุตรในอุทธรและไม่ผ่านมือพี่เฮเลนกับพี่ชี้ถือซะว่าคุณไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิง ถือซะว่าคุณขนาดนั้นถือซะว่าคุณแค่ส่วนน้อยถือซะว่าคุณอยากจะให้ลูกเป็นไอสไตล์ไปแต่ถ้าในวงการบันเทิง2คนนี้นี่คือมือทองจาก Thailand Got Talent นะฮะปีนผ้าก็แล้วสะบัดสะโพกยกย้ายก็แล้วก็พี่ชี้เคย2เสียงมาจากนี้หมดเลยครับแก้ผ้าเอานมถูป้าทำมาแล้วแก้ผ้าเอานมจุ่มสีแล้ววาดภาพพี่ชี้พี่ชี้เป็นสุดยอดแห่งครีเอทแล้วนะสร้างสรรค์แต่คนนี้มือขวาของพี่เอในสยามประเทศนี่ไม่มีใครรู้จักพี่เอผู้ทำให้กระเป๋าแอร์เมสนั้นเราเบิร์ดเสียงโด่งดังมากคือทำมีสองอย่างคือทำให้แอร์เมสขายดีขึ้นกับอีกแบบนึงคือคนไม่ถือเลยเขาเรียกถุงปุ๋ยอ่ะพี่เอทำให้แอร์เมสเป็นถุงปุ๋ยแต่พี่เอใหญ่บิ๊กบึ้มจริงๆทำให้เรารู้ว่าแอร์เมสสามารถนอนหนุนหัวได้เอาไปหนุนหัวได้พี่เฮเลนอยู่ในวงการนักปั้นดารามากี่ปีคือเอาอยู่ในวงการบันเทิงมาดีกว่านะคะประมาณ20ปีเข้าปี37พี่ชี้คะ25ปีฮะ28 28ปีเราเข้ามาตั้งแต่ตอนปี2533เป็นนักข่าวมาก่อนนักข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงก่อนทำหนังสือวัยรุ่นตอนนั้นทำหนังสือเดอะบอยทำเธอกับฉันเป็นนักเขียนอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ผันตัวเองตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี3ก็เข้าไปสู่การเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัท Five Star Production ค่ะตอนนั้นทำหนังวัยรุ่นเยอะมากฮะถ้าจำได้สะเดาแห้วอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปตุ๊ตาต่อมแตมตุ๊ตาต่อมแตมยุคบุญชูยุคนั้นก็เราก็จะเข้าไปแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลนักแสดงรุ่นนั้นรุ่นอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปก็คืออย่างเช่นแอนทองผสมสายฟ้าเศรษฐบุตรแคทริยาอิงลิชคือรุ่นแรกตายสายทานตายสายทานจำได้คือก็มีโอกาสได้เริ่มดูแลดารานักแสดงแต่พี่นี่คือคนที่อ่านสปอตบุญชูภาค2นะโอ้พี่เนี่ยคือบุญชูภาค2คือพี่ทิติมาสังคพิทักษ์เนี่ยคือบุญชูภาค1ครับนะพี่แหม่มเนี่ยบุญชูสารอูยาวๆนั่นน่ะพี่แหม่มแต่ภาค2เนี่ยบุญชูภาค2สารอูยังยาวอยู่พี่เองพี่หรอพี่เสียงพี่เองแล้วทีนี้พี่ชีพอหลังจากเป็นนักข่าวเสร็จแล้วก็มาเป็นนักปั้นได้ยังไงเส้นทางยังไงทำไมมันหักเหอย่างนั้นนะคะคือช่วงนั้นมีโอกาสได้คลุกคลีอยู่กับเด็กๆแล้วมีโอกาสได้บริษัทที่ไฟสตาร์เนี่ยให้เราได้ดูแลเด็กเพราะมันไม่มีคนทำตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีเนาะยังไม่มีการดูแลยังไม่มีผู้จัดการไม่มีผู้จัดการดาราส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะดูแลตัวเองซะส่วนใหญ่อาจจะมีแบบว่าพ่อแม่หรือญาติมาดูแลคุณแม่จะเป็นคนตามคุณแม่จะเป็นคนตามอย่างเก็บตังค์ด้วยอะไรด้วยประเภทดูแลทุกอย่างแม่ดิวงานให้สมัยก่อนเราจะได้ยินข่าวมีปัญหากับแม่ดาราเยอะมากแม่ดาราเรื่องเยอะแม่ดาราอะไรอย่างนี้เราจะได้ยินอยู่คำว่าผู้จัดการและธุรกิจที่เป็นทางการยังไม่มีหน้ายังไม่มีครับตอนนั้นยังไม่มีก็ก้าวขึ้นมาก็พอหลังจากนั้นปั๊บ IS เริ่มเข้าสู่ตลาดวัยรุ่นตอนนั้นเริ่มมีเต๋ามีลิปออยมีทัชแล้วเขาเห็นแววเรามั้งฮะเห็นแววเราว่าเราทำงานอยู่กับวัยรุ่นในยุคนั้นแล้วก็เป็นเทครุ่นใหม่ที่มีค่อนข้างไฟแรงก็เลยเรียกเข้าไปทำงานตอนนั้นก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี4ก็เข้าทำงานตอนเรียนปี4อยู่กับ IS เป็นต้นมาเริ่มจากการทำเป็นประชาสัมพันธ์ตอนนั้นทำอัลบั้มบอยสเกาท์ชุดแรกทำทัชนัตปวดทุ่งแล้ว RS ก็ยังไม่มีแผนกไม่มีฝ่ายคัดเลือกสรรหาแล้วก็พัฒนาศิลปินเฮียคงเห็นแววก็เลยบอกว่าลองหาเด็กมาทำเพลงสักคนหนึ่งตอนนั้นตลาดลูกครึ่งกำลังมาแรงลูกครึ่งพวกดาราที่เป็นลูกครึ่งเจมนทนพวกอนันดาตอนนั้นกำลังมาแรงเริ่มตลาดเมืองไทยชอบเด็กลูกครึ่งแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้หาศิลปินให้กับ RS คู่แรกเลยก็คือจอห์นนี่หลุยส์แรปเตอร์
โอ้ลับเตอร์มี JR Voy มีบาซูมีใจแอนก็คือเป็นยุคบับเบิ้ลกัมของศิลปินนักร้องวัยรุ่นในตอนนั้นก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือมากกว่าพอเขาให้เราทำเพราะมันไม่มีใครทำเราก็หาโดยการที่มันเริ่มมาจากมีคอนเซปต์ว่าเราอยากได้เด็กลูกครึ่งที่ดูรู้สึกว่าเป็นไอดอลของเด็กยุคนั้นได้เป็นเอ็กซ์ตรีมพี่ชิปไปเอามาจากไหนจริงๆแล้วเป็นความฟุกมากๆเพราะว่าจอห์นนี่หลุยเนี่ยได้มาจากพี่ชายของจอห์นนี่คือเราเห็นพี่ชายจอห์นนี่ในโฆษณาชิ้นหนึ่งขนมชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่เราก็ติดต่อไปบริษัทโฆษณาก็เรียกเขาเข้ามาเรียกดีดี้ชื่อดีดี้พี่ชายของจอห์นนี่เรียกเข้ามาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยดีดี้พาจอห์นนี่เข้ามาด้วยไอ้ยะปรากฏว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้เด็กที่เป็นพรีทีนก็คือวัยประถมตอนปลายเพื่อที่จะสร้างเขาอีก1ปีเพื่อให้เป็นไอดอลของเด็กที่เป็นพรีทีนก่อนที่จะเป็นทีนเอจอ๋อเวลาจะสร้างเรามองกลุ่มเป้าหมายวันนั้นพอดีดี้เข้ามาก็เลยไปได้น้องดีดี้แทนใช่ครับพอได้น้องดีดี้ไม่ได้ว่าสร้างวันนั้นปั้นวันนั้นแล้วจะเอาวันนั้นประมาณ1ปีฮะอ๋อคือเรามองกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการให้เขาเป็นไอดอลของกลุ่มใครคือเรามองว่าตลาดณเวลานั้นเนี่ยถ้าเทียบ RS กับ Grammy ณเวลานั้น Grammy ค่อนข้างจะเป็นตลาดผู้ใหญ่แกรมมี่ตอนนั้นมีใครมีตินามีพี่เบิร์ดมีพี่ใหม่ใหม่คือยุคจะเป็นรุ่นใหญ่เป็นอัศนีวสานมีไมโครฉะนั้น RS ก็ฉีกตลาดต้องฉีกตลาดเราเริ่มมีทางของตลาดวัยรุ่นจากลิปออยจากทัศนัตกัวทุ่งเริ่มมาแล้วก็เลยทีนี้เราจะต้องต่อยอดขยายฐานของกลุ่มเป้าหมายให้ใหญ่มากขึ้นโดยการใช้ศิลปินที่เป็นไอดอลเพื่อจะมาเกาะฐานของตอนนั้นคือยังไม่เรียกว่าเป็นอาชีพคือเป็นหน้าที่ของพี่ชีก่อนเป็นหน้าที่พี่ชีต้องทำทุกอย่างเลยทำผู้จัดการดาราทำผู้จัดการกองถ่ายตั้งแต่สรรหาดูแลพัฒนาบริหารจัดการเขาจนสู่กระบวนการทำเพลงทำเทปมีเทปออกมาจนถึงแล้วถึงจะโยนไปหาฝ่าย AR ดูแลศิลปินเข้าอีกทีหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ของพี่ชีเนี่ยเขาบัญญัติศัพท์ไว้เป็นอาชีพอะไรหน้าที่อะไรเขาเรียกแมวมองมั้งฮะเขาเรียกแมวมองตอนนั้นเขาเรียกแมวมองนะเขาเรียกแมวมองยังไม่เป็นพัฒนาธุรกิจยังไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่มีศัพท์อะไรยังไม่มีคำนี้เลยฮะยังไม่มีคำว่า artist management ยังไม่มีครับเรียกว่าแมวมองใช่ฮะคำว่าแมวมองเป็นศัพท์โบราณมากพี่เฮเลนคือแมวมองเหมือนกันพี่เฮเลนก็เป็นแมวมองสมัยก่อนนี่ก็แมวมองกันมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเรียกเขาว่าอาชีพ artist management ใช่ไหมคะดูโก้ดีของพี่ชีพทำมาตลอดเนี่ยถามจริงว่าอาชีพอย่างของพี่ชีเนี่ยแมวมองเนี่ยพอดูวันๆก็ดูทีวีดูจากนั่นดูนี่หมดเลยเพราะว่าคือเราต้องสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนนั้นก็ต้องสอดส่องสมัยนั้นไม่มี Facebook ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Instagram ให้เราได้มาส่องใครได้เลยไม่มี YouTube ไม่มีอะไรเลยมือถือเรายังล่วงๆเลยอ่ะไม่มีเลยฮะเพจเจอยังไม่เข้าเลยครับตอนนั้นเรายังพิมพ์ดีดไฟฟ้าอยู่เลยฮะตอนนั้นโอลิมเปียเพราะฉะนั้นนั่นสิพี่ชิไปที่ไหนทําอะไรยังไงวันๆพี่ชิออฟฟิศนั่งอยู่ที่ไหนสยามสยามเซ็นทรัลใกล้ๆออฟฟิศที่ลาดพร้าวก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ดูโฆษณาดูนิตยสารดูแมกกาซีนแล้วก็พยายามเสาะแสวงหาเข้าไปในโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนมัธยมต่างๆแล้วพี่ไปเสาะแสวงหายังไงคะพี่ชี้ไปยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนไปยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนไอ้ตำนานที่ว่ายืนเฝ้าหน้าโรงเรียนจริงจริงไม่ได้พูดกันเล่นๆว่าฉันยืนเฝ้าหน้าโรงเรียนไปยืนเฝ้าจริงๆครับแล้วพี่ไปดูยังไงตอนเคารพธงชาติตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นส่วนใหญ่ตอนเย็นจะเด็กแบบกระมมกระแมมเดินออกมากระเซาะกระเซิงถ้าเขากระเซาะกระเซิงแล้วดูหล่อดูสวยนี่แสดงว่าถ้าแต่งแล้วก็ต้องสวยหล่อดูกระเซาะกระเซิงไว้ก่อนกระเซาะกระเซิงแล้วดูดีไอ้พวกมอมแมมมาจากสนามบาสอะไรแบบนี้ดูไว้ก่อนอันนี้กินเลย แล้วพี่ชี้เคยไหมคะว่าไปนั่งดูแล้วเนี่ยแล้วเขาเอ๊ะพาลงเดินมาอาจารย์ใหญ่เดินเคยเจอลักษณะแบบเดินห้างคือเหมือนกับน้องบิ๊กดีทูบีเนี่ยเห็นเขาจากป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางกะปิคือเราขับรถผ่านแล้วเขานั่งใส่ชุดนักเรียนอยู่ป้ายรถเมล์คือเราเห็นเขาปั๊บแบบโคตรหล่อมากคิ้วเข้มหน้าดีแล้วก็เล็งไปคือรถก็ติดอยู่ตรงนั้นก็เล็งไปที่ป้ายโรงเรียนว่าเขาอยู่โรงเรียนอะไรแล้วก็เลยสืบสอบเข้าไปที่โรงเรียนเขาเพราะว่าคือในโรงเรียนมันต้องมีดาวเด่นอะเพราะเป็นป๊อปปูล่าในโรงเรียนก็เลยตามตัวเขาเจอแล้วแม่เขาเวลาเราไปตามใหม่ๆเนี่ยแม่หรือว่าเราไปดูที่โรงเรียนบ่อยๆเนี่ยเคยเจอไหมคะคนเรียกตำรวจมาจับอะคือจริงๆเราเป็นเหมือนเราเป็นตัวจริงอะฮะคือเราเป็นตัวจริงแล้วเรามีฐานทำงานที่แน่นอนตรวจสอบได้ทุกอย่างเราไม่ได้มาหลอกมีคนมาถามไหมอะเดี๋ยวครับว่าตอนนั้นเราไม่เคยมีการออกสื่อเขาไม่รู้จักเราอยู่แล้วค่ะมีครับลักษณะเด็กวิ่งหนีนี่นะครับวิ่งหนีใช่ไหมคะโทมัสยังมีอยู่เลยโทมัสเนี่ยฮะวงใจแอนเนี่ยฮะวงใจแอนเนี่ยคือวันนั้นก็แต่งตัวธรรมดาแล้วมาเดินห้าง
ดำดำมอซอมอซอมาเดินเราไม่คิดว่าจะเจอเด็กนะฮะพอเราเจอแล้วเข้าไปหาเขาเขาวิ่งหนีไปหาแม่เลยฮะตกใจกลัวคิดว่าเราหลอกเด็กอาชีพแมวมองพี่ชิปผมได้เห็นแบบว่าแม่พี่เป็นแมวไปมองแล้วสิ่งที่พี่มองเนี่ยพอโด่งดังขึ้นมาเป็นดาวบนฟ้าพี่ชิปรู้สึกยังไงบ้างคือในมุมหนึ่งก็คือรู้สึกภูมิใจนะฮะภูมิใจที่เราได้เห็นเราได้สร้างเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นแต่จริงความที่เขาจะดังได้หรือว่าดังได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวคือการสร้างคนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วเราจะสร้างได้มันต้องมีทีมงานมันต้องมีการคิดที่ดีมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการทำงานร่วมกันที่ดีการสร้างภาพลักษณ์ให้เขาให้ดีแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการมองของเราที่มองว่าเขาจะเป็นแบบไหนได้แล้วเขาก็ไปมีทีมไปพัฒนาเพราะฉะนั้นคือแมวมองเราก็คือกลไกอันเดียวแค่นั้นเองคือส่วนเล็กๆที่เป็นกลไกที่ทำเป็นการปั้นเขาสร้างเขาค่ะยุคที่เป็นแมวมองทั้งหลายเนี่ยตำนานเลยอยู่ที่พี่เฮเลนเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าเฮเลนแฉความลับดาราเฮเลนแฉความลับดาราจนกลายเป็นแบรนด์ติดตัวพี่เฮเลนไปเลยว่าถ้าอยากจะรู้ความลับดาราต้องถามพี่เฮเลนใช่มาที่พี่เฮเลนแล้วรู้แค่อึ่งดีหางอึ่งอะพี่เฮเลนรู้ทุกเรื่องของดาราทำไมพี่เฮเลนไปรู้ทุกเรื่องของดาราคะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มา20ปีครับเมื่อก่อนเราอยู่เบื้องหลังนะครับพี่ปองเฮเลนทำงานอยู่เบื้องหลังก็เลยได้มีโอกาสคลุกคลีกับวงการเบื้องหลังคือทำอะไรคะทำคอสตูมทำสไตลิสต์ทำอะไรอย่างเงี้ยพี่เฮเลนทำเรื่องความสวยความงามมาก่อนใช่ครับแล้วหลังจากนั้นจึงผันเป็นแมวมองคือจริงๆไม่ได้เป็นแมวมองซะทีเดียวคือก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปช่วยพี่แก้วก็10 Star แก้วก่อนเขาจะเป็นแก้วพรีเมียร์คนนี้เขาก็จะปั้นดาราเป็นโมเดลลิ่งพี่แก้วจะเป็นโมเดลลิ่งเจ้าแรกๆเลยที่ปั้นนักแสดงปั้นพระเอกใช่ใช่พอจากพัฒนาการจากแมวมองเนี่ยพี่นั่งคิดอยู่พัฒนาการจากแมวมองคือโมเดลลิ่งก่อนที่จะมาเป็นอาร์ติสต์แมเนจเมนต์แล้วช่วยพี่แก้วตอนนั้นพี่แก้วเขาก็จะชักนำอ้ำพัชราภานุ่นวรนุชใช่โอ้โหเจสันยังพัทยังยุคนั้นน่ะแล้วก็มีอ้อนเกวาลินมีเจมี่บูเฮอร์ดาราในยุคนั้นหลายๆคนที่เป็นดาราดังวัยรุ่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับ RS เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นของพี่แก้วค่ะแก้วพรีเมียร์แก้วพรีเมียร์ตอนนั้นแล้วก็มีติ๊กเจษฎาพรด้วยพี่แก้วก็เป็นคนนำเขาแล้วก็พี่ติ๊กแล้วก็ไปช่วยงานพี่แก้วค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะชอบดูหนังทุกคนชอบดูหนังใช่เราก็จะชอบนวลรัตน์สุพรรณสาอัมพาจารุไม่เถาสาไม่เถาสาไม่เถาเราก็จะรู้จักว่าอ๋อคือนางเอกต้องลักษณะอย่างเงี้ยหน้านางเอกหน้าพระเอกเป็นอย่างนี้แล้วพอเราเข้าวงการแล้วก็คุกคีแล้วก็เคยถามพี่แก้วดาราเนี่ยเวลาปั้นยังไงเพราะพี่แก้วนี่ก็ถือเป็นคนที่ตาเฉียบมากในการปั้นดาราคือเอามาเมื่อก่อนเราดูไม่เป็นพี่แก้วคนนี้ทำไมหน้าตาธรรมดาจังเลยอ่ะเออสวยไหมแก้วบอกว่าคนนี้จะต้องสวยมากคนนี้จะต้องสวยมากคนนั้นคือใครอ่ะที่รู้สึกว่าหน้าธรรมดามากเอพรทิพย์รู้สึกเป็นเอพรทิพย์นะเอพรทิพย์นี่หรอหน้าธรรมดามากตอนนั้นเอยังอ้วนอยู่เลยอ่ะยังตัวอวบสมัยแรกๆมาปั้นนั่นสิจะไปเห็นยังไงว่าพอพี่เอปั้นพอพี่เอผอมแล้วจะกลายเป็นแบบรัศมีดาราเนาะมันต้องเป็นคนที่มีตาเขาถึงได้เรียกว่าตาแมวเมื่อก่อนเนี่ยคือดาราพระเอกนางเอกต้องสวยจริงๆเพราะว่าสัญญกรรมยังไม่เข้าเลยไม่สมัยก่อนสัญญกรรมมีแล้วพี่ชี้แต่ว่าสัญญกรรมยังไม่ดีขนาดนี้คือก็จะมีคนไม่กล้าก็ไม่กล้าทำแข็งไงใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็ตอนหลังก็มาคุกคีกับพี่เอก็มาสนิทกับพี่เอเพราะว่าคือสนิทกับพี่เอได้เพราะว่าเฮเลนสนิทกับอ้ําเพราะว่าทำงานกับอ้ําก็สนิทกันแล้วก็พี่เอก็สนิทกับอ้ําที่มหาลัยตั้งแต่รุ่นเดียวกันรุ่นพี่ที่มหาลัยเมื่อก่อนเนี่ยทะเลาะกับพี่เอไม่ถูกกันเพราะทุกคนต่างเรา2คนต่างแย่งอ้ํากันต่างแย่งจะเป็นเพื่อนอ้ํากันทะเลาะกันตีกันเป็นเรื่องเป็นราวเกลียดที่หน้ากันไม่คุยกันรู้จักกันประมาณเกือบ20ปีแล้วพร้อมๆอ้ําเลยแต่มาสนิทกันจริงๆ10กว่าปีหลังไม่คุยกันประมาณ 5-6 ปีทะเลาะกันเมื่อแต่เกลียดกันแล้วตอนไหนที่ทำให้กลับมาจับมือกันอ้ําค่ะอ้ําบอกว่าคือมีช่วงนึงเรามีเด็กน้องคือเราไม่ได้อยากปั้นหรอกแต่ว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาอยากเป็นดารามากเราก็เห็นหน่วยกล้านเขาดีเขาคือใครก็ยังไม่ใช่ดาราค่ะไม่ได้เป็นเราก็เลยบอกอ้ําช่วยหน่อยเถอะอยากได้เบอร์พี่เอก็เลยโทรไปคุยกับพี่เอว่าเดี๋ยวมีน้องเพราะพี่เอไปเจอพี่เอบอกว่ายังไม่ใช่นะแบบเนี้ยแล้วดูยังไงว่าใช่แล้วไม่ใช่อ่ะพี่เฮเลนมันอย่างกรณีพี่เอบินไปขอนแก่นแล้วไปเจอเวียเวียก่อนไปเจอเวียก่อนมีคนบอกให้ไปขอนแก่นแกก็ไปขอนแก่นถือ MS ขึ้นเครื่องไปขอนแก่นแล้วไปเจอเวียจากเวียบอกพี่เอไปขอนแก่นอีกรอบนึงไปเจอณเดชน์ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือลูกครึ่งหล่อหมดอ่ะนะใช่ลูกครึ่งไม่หล่อก็มีแล้วคนไหนล่ะไม่แต่ลูกครึ่งส่วนใหญ่หล่อสวยอ่ะแล้วคนไหนอ่ะถึงได้มีประกายดาราซ่อนอยู่ในตัวมองเนี่ยอย่างเช่นเราไปมองเด็กมาอะไรคือในความรู้สึกของเฮเลนนะตั้งแต่เราก็เริ่มแก่กล้าวิชาแล้วเราก็คิดว่าก่อนเราก็ดูแลคุณแอนซิเลียมด้วยอ้ําเอิ้มนางเอกหลายๆคนเราก็คลุกคลีใช่มั้ยฮะเราก็จะรู้ว่าลักษณะหน้านาเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยพอเ
พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างที่มหาลัยคนนี้เป็นดาวมหาลัยพี่ที่สังเกตไหมดาวมหาลัยพอมาเป็นดาราแล้วไม่สวยสวยคนที่เดินทั่วๆไปจะมีอะไรมากกว่าใช่คือมันบางครั้งมันไม่มีวิชานั่นที่เราจะอธิบายได้ไม่ใช่ไม่ได้แมวมอมก็ง่ายสิมันเหมือนมีเซนมันมีเซนว่าคนนี้จะต้องดาวมหาลัยมีทุกดาวมหาลัยอยากได้ดาราไปหาดาวมหาลัยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่พวกดาวพวกเดือนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดพวกหลีดพวกอะไรอย่างนี้น้อยมากมันก็จะสวยอีกแบบนึงอ่ะแต่ไม่ใช่สวยแบบดาราไม่สวยแบบนางเอกสวยแบบซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่สวยแบบว่าเป็นตัวร้ายตัวรองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ปิ้งไม่มีออร่าพุ่งออกมาคำว่าออร่าใช่เราเรียกว่าออร่าคือถ้าเกิดเฮเลนมองเฮเลนก็จะมองลักษณะว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเดินมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมองเลยนะเราก็จะนึกถึงเขามีความคล้ายใครเราจะหาคนถือว่ายุคนี้อ้ําดังเราจะต้องหลีกอ้ําเราต้องหาคนหน้าตาคล้ายไม่ทับลายอ้ําเพราะว่าถ้าเกิดทับลายอ้ําปั๊บยังไงอ้ําดังไปแล้วไม่ต้องเพราะฉะนั้นดังนั้นถ้าหากว่าแมวมองคนไหนหรือว่าอาร์ติสต์แมเนจเมนต์คนไหนไปหาคนหน้าตาเหมือนอ้ําคุณผิดละผิดยากครับยากบอกเลยว่ายากยากอย่าทับลายคนที่โด่งดังแล้วประทับแตกแล้วหัวนั้นยากนะฮะต้องไปหาคือมันก็ไม่มีต้องฉีกไปเขาเรียกว่าไม่มีพี่เบิร์ดคนที่2ไม่มีอ้ําคนที่2ไม่มีณเดชน์คนที่2ฮะมันต้องหาอีกแบบนึงอ่ะเราก็ต้องหาลูกครึ่งแล้วอ่ะลูกครึ่งอ่ะคนอ๋อฉีกไปเลยเป็นลูกครึ่งไปเลยหน้าอย่างงี้ช่อง7เนี่ยตอนที่เราเอาเด็กคนนี้มาที่มีปัญหากันเนี่ยเรามองแล้วว่าใหม่ดาวิกาค่ะคือที่เรามองตอนนั้นเราเจอเขาตอนอายุ14ตั้งใจแบบนิสานฉบับนึงไปเจออุ๊ยติดตอนนั้นหน้าเค้ากลมเป็นนาฬิกาเลยนะคือเครื่องหน้าสวยเครื่องหน้าสวยปุ๊บแต่ยังชับบี้อยู่คืออย่างนี้เลยกลมอย่างนี้เลยกลมทุกอย่างใหญ่หมดแล้วก็บอกเธอคนนี้เครื่องหน้าต้องสวยเครื่องหน้าสวยยุบลงไปแล้วผอมยุบปุ๊บเนี่ยจะต้องสวยโค้งหน้าจมูกใช่ก็ต้องสวยแล้วก็เลยบอกพี่เอเพราะว่าตอนนี้ช่อง7เนี่ยหลังจากคุณแอนซิเลียมไปเนี่ยไม่มีลูกครึ่งเลยไม่มีลูกครึ่งเลยยุบครึ่งไม่ยังมีคนนี้น่าจะมาเป็นแอนซิเลียมของพศนี้ได้แล้วไปเจอใหม่ดาวิกาที่ไหนที่หนังสือแฟชั่นรีวิวอ๋อเขาทำอะไรอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วแบบก็กุ๊กกิ๊กอยู่แล้วแบบเล็กๆโฆษณาแบบทั่วไปเล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนางแบบที่มีโมเดลลิ่งอยู่แล้วอ๋อแล้วพี่ไปเจอและจากนั้นเอาใหม่ดาวิกามาให้พี่เอใช่ก็คือไม่ค่ะตอนแรกไปเจอคุยกับเขาบอกว่าเขามีโมเดลลิ่งเราก็เลยไม่ได้สนใจผ่านไปเพื่อนช่างแต่งหน้าโทรมาบอกว่าน้องคนนั้นที่เจอจำได้ไหมบันดาลบอกจำได้เขาอ่ะอยากเป็นเด็กพี่เอมากแต่ไม่รู้จะเข้าทางไหนเราก็เลยแบบนัดขอนัดดูตัวหน่อยสิว่าตอนนี้หน้าเป็นยังไงพอเราเจอปุ๊บเขาก็เอาผลงานเก่าๆมาให้ดูด้วยนะว่าเคยทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะได้พรีเซนต์อีกดาราถ้ายังไม่ดังเนี่ยความสวยมันยังไม่ปรากฏมันจะต้องเอามีโปรไฟล์มีทุกอย่างมาให้ดูว่านี่นะแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายพรีเซนต์ไงเพราะว่าพี่เอบางทีตื้ออ่ะเพราะว่าเด็กมาหาพี่เอวันเยอะมากพี่ปองทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอามาดูพี่เอเห็นพี่เอคนนี้ถ่ายหนังสือเล่มนี้อันเล่มนี้นะเดี๋ยวผอมจะต้องสวยเดี๋ยวจะต้องนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฟันน้องเขาใหญ่มากพี่เอบอกว่าน้องคะน้องเขาไปพี่เอบอกน้องฟันใหญ่ไปหรือเปล่าพี่น้องเฮเลนบอกเดี๋ยวมันก็เล็กแหละพี่เอเดี๋ยวทำได้ก็พี่เอก็เลยเซ็นเสร็จก็เลยพาไปเราบอกว่าหน้าแบบนี้ต้องอยู่ช่อง7หนูจะเป็นคนกำหนดเองเวลาหนูพามาพี่เอคนนี้ต้องอยู่ช่อง7นะเพราะหน้าแบบนี้ต้องอยู่ช่อง7แล้วไม่แล้วภายหลังใหม่ดาวิกาฟันเล็กลงไหมยังไม่ก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตเลยอะแต่มีพอดีกันก็ไม่เคยไปสังเกตแล้วล่ะแต่สวยเสร็จแล้วก็ชักนำเข้ามาสู่วงการใช่แล้วก็พร้อมค่ะถามกลับมาถามพี่ชี้หน่อยว่าสูตรสำเร็จในการปั้นดารามีไหมพอพี่ชี้ทำมา20กว่าปีละผ่านโอ้โหแบบซุปเปอร์สตาร์ในมือมาเยอะแล้วมันมีสูตรสำเร็จไหมคะว่าอ๋อถ้าเห็นคนนี้ปุ๊บอย่างนี้ออกมาจะดังจริงๆมันต้องดารานักแสดงบุคคลดารานักร้องเนี่ยมันก็เหมือนแบรนด์สินค้าแบรนด์นึงค่ะมันเหมือนกับเราต้องสร้างแบรนด์คือเราเห็นเขาเนี่ยเราก็วิเคราะห์เขาคุยกับเขาพูดคุยจริงๆเราเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นภาพลักษณ์เขาข้างนอกดูสวยดูหล่อดูมีคาแรคเตอร์บางทีอาจจะไม่ต้องสวยหล่อก็ได้แต่เขามีความโดดเด่นเหมือนตุ๊กกี้อย่างเงี้ยคือเขามีความโดดเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและมีความพี่ปั้นตุ๊กกี้เกิดจากโอกาสของรายการชิงร้อยตุ๊กกี้ก็เป็นคอสตูมเป็นเบื้องหลังมาก่อนเป็นเบื้องหลังแล้วก็มีโอกาสได้เล่นพอเขาได้เล่นเขาก็ได้โชว์เต็มที่เนื่องจากว่าเขาเป็นนักแสดงเป็นศิลปินที่เคยเรียนทางด้านการแสดงแต่พี่ต่อยอดโอกาสนั้นให้ก็มีตั้งแต่ปั้นตั้งแต่ดินเป็นดาวกับต่อยอดเป็นใช่ฮะมันเป็นจักรวาลมันมีสเต็ปของมันก็คือโดยแบบเริ่มจากการสรรหาเข้ามาแล้วแล้วก็มองเขาว่าเขาจะเป็นแบบไหนร้องป๊อปร้องร็อกเป็นดาราประเภทไหนประเภทพระเอกนางเอกหรือจะเป็นดาราประเภทตัวรองหรือเป็นดาราที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็พิเคราะห์เขาตามนั้นเสร็จแล้วเราก็พัฒนาเขา
ใส่ความรู้ความสามารถของเขาเพิ่มเติมในขณะเดียวกันต้องใส่ในเรื่องของแอทติจูดความคิดสมองของเขาเข้าไปด้วยเสร็จแล้วเราก็หาโอกาสให้เขาในเรื่องของการแสดงถ้าเขาได้แสดงเสร็จปั๊บเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาก็คือในเรื่องของความนิยมหรือความชมชอบเราไม่เคยการันตีว่าเขาจะดังมากๆเพราะว่าความดังเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหรือไม่มาขนาดไหนแต่พี่ชินึกออกไหมพี่ปองสมัยนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันเป็นดาราปั๊บเนี่ยทุกคนตั้งความหวังว่าจะต้องดังเหมือนณเดชน์ต้องดังคนอย่างพี่เอเพราะว่าเด็กอยากดังเหมือนณเดชน์อยากดังเหมือนอ้ําอยากดังเหมือนหมากอยากดังเหมือนคนนั้นคนนี้ซึ่งคือเราบอกว่าน้องถ้าคิดน้องแบบน้องถ้าน้องคิดแบบนี้น้องกลับบ้านไปเลยมันไม่ดีเหรอเมื่อเรามีจุดเริ่มต้นน้ำหนึ่งแล้วเราก็ต้องคิดสิว่าเราต้องดังคือไม่พี่คือเขาอยากดังเลยเขาอยากมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นดาราแล้วเขาจะต้องดังแบบนี้พี่มันหน่วยอ่ะมันไม่สามารถที่จะการันตีใครได้ว่าคนเราต้องดังทำบุญมาให้เหมือนอ๋อหมายถึงว่าพี่ต้องปั้นให้หนูดังคือเขาอาจจะคาดคือทุกคนเข้ามาเนี่ยอยากดังอยู่แล้วแต่เขาคาดหวังว่าเขาต้องดังแบบนี้ต้องดังเท่าแบบนี้โดยที่ไม่ได้ดูว่าจริงเลยว่าลืมไปว่าณเดชน์กว่าจะมาถึงเขาต้องผ่านการกรูมมิ่งผ่านการพัฒนาผ่านอะไรมาเยอะผ่านความลำบากยากเย็นมาเยอะมากกว่าจะถึงจุดคือไม่ได้ง่ายว่าโตขึ้นมาเป็นณเดชน์ต้องดังเลยไม่ใช่ทุกคนคิดว่ามาณเดชน์มาเหนื่อยณเดชน์มาเหนื่อยเพราะว่าณเดชน์แต่ณเดชน์เขาเป็นคนที่เครื่องหน้าครบอยู่แล้วเขาหล่อทุนเขาดีทุนเขาดีเลยณเดชน์นี่คือดัดฟันอย่างเดียวคือเรามองเขาดัดฟันอย่างเดียวเอ๊ะพี่เฮเลนมีปัญหากับเด็กมีฟันเยอะเนาะไม่พี่ปองรู้ไหมว่าสิ่งแรกเลยเวลาจะมองจะมองเรื่องฟันก่อนฟันปะสำคัญเนื่องจากว่านักร้องก็เหมือนกันฮะเพราะว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยมันถูกโคสอัพเข้าไปที่หน้าไม่ถึงไมโครโฟนแล้วถูกโคสอัพถ้าเกิดเรามองแล้วต้องดูดีอ๋อใช่สิพวกพี่จะต้องเอาภาพออกไปเพราะนั้นพวกพี่ต้องคิดว่าเวลาเขาถ่ายแล้วโคสอัพไปจะไปยังไงฟันสวยไหมตาคิ้วสวยไหมเสียงคือมันเสียงนี่สำคัญที่สุดฟันเสียงนี่ต้องมาเลยดารานี่ต้องเสียงเพราะหนูรู้มาจากใครรู้ไหมจากดารารุ่นเก่าเขาบอกว่าการจะเป็นพระเอกนางเอกและเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยเสียงคุณต้องเพราะแต่ว่าการเป็นแมวมองไม่ได้ง่ายแบบว่าเจอคนหลอกคนสวยไม่ได้คือตอนนี้เห็นไหมว่าคนอยากจะเป็นแมวมองอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นผู้จัดการเยอะมากเยอะอันนี้เป็นอาชีพมาแรงมากใช่ครับและถูกสอนในมหาวิทยาลัยด้วยนะอาชีพที่ไปสอนอยู่พี่สอนอยู่ใช่ไหมที่ไปสอนบริหารศิลปินอยู่ที่ทั้งมสวแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ไคมี่แล้วมีคนเรียนเยอะใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงแล้วก็อยากเป็นผู้จัดการดาราคือตอนนี้อาชีพเนี่ยเยอะมากมีกลางเกลื่อนเลยจนมันไม่เหมือนไม่ขังแล้วคนที่ทำให้ตรงนี้คนอยากเป็นเยอะคือพี่เอสุภชัยที่ทำให้วงการผู้จัดการดาราดูหวูหวาดูแบบจุดเปลี่ยนพี่ชี้ด้วยแหละเพราะตอนมีเรื่องนาธานใครๆก็ต้องพูดถึงพี่ชี้เป็นผู้จัดการที่ดีที่สุดแต่นาธานก็เป็นพวกวัตถุไวไฟสามารถทำลายตัวเองได้แล้วที่เราทำหน้าที่เราแต่พี่ชีทำหน้าที่ได้ดีมากตอนนั้นคือทุกวันนี้อย่างแบบว่าไปเจอใน Instagram เราจะเหนื่อยมากแบบคนเล่นเยอะแล้วแต่คนไหนหน้าตาดีหน่อยก็จะถ่ายรูปตัวเองแล้วปุ๊บทีนี้เนี่ยนี่สื่อยุคใหม่ใช่ไหมยุคใหม่ใช่แต่ว่ามันจะทำให้เหมือนดาราจะหาง่ายขึ้นนะแต่ก็ยากหนักกว่าเดิมยากครับจริงๆมันเหมือนมีเยอะแต่คนที่จะโดดเด่นหรือว่าแจ้งเกิดขึ้นมาได้น้อยมากก็นี่ไงอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดังอยากจะดังฉันอยู่ใน IG แล้วฉันเป็นเน็ตไอดอลแล้วคนตามฉันเป็นแสนฉันคิดว่าฉันดังแล้วมันก็รู้สึกว่าอุ๊ยใครๆก็อยากได้แต่จริงๆพอเอาเข้ามาทำงานจริงๆน้อยมากครับคือพี่ปองเข้าใจอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้คนสวยคนหล่อคนที่มีความสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แล้วไม่สามารถจะดังได้คือความมักง่ายกับนิสัยความไม่ได้ตั้งใจความไม่ได้รักตรงนี้จริงๆไม่ได้แบบเกิดบางครั้งมันเหมือนกับง่ายเกินไปฝีมือไม่เกี่ยวอ่ะฝีมือด้วยฮะคือถ้าเขาโชคดีมีโอกาสได้เข้ามาแล้วต่อยอดฝีมือของเขาเองได้เนี่ยเขาจะไปได้ไกลแต่บางคนเราจะเห็นได้ว่าเน็ตไอดอลพอเข้ามาในวงการเยอะแยะมันฉาบฉวยมากอย่างที่เฮเลนพูดว่าพอเข้ามาปุ๊บสื่อก็ตามเขาอะไรมันดังขึ้นมาสื่อตามแต่พอเขาเอาไม่อยู่หมายความว่าความสามารถจริงๆเนื้อแท้เขาจริงๆเอาไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาก็จะหายไปคือพี่ปองคะคนส่วนใหญ่คนส่วนหนึ่งเนี่ยสมัยนี้เนี่ยต้องการจะเป็นดาราเพราะอยากดังไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันรักอาชีพฉันอยากเป็นนักแสดงฉันอยากดังอยากดังอยากให้คนแบบพราวอยากอะไรแค่นี้คิดได้แค่นี้ทีนี้พอมาทำจริงๆเนี่ยจิตวิญญาณมันไม่มีไงถูกไหมครับมันก็เลยยากไม่เหมือนยุคเก่ายุคที่ยังไม่มีพวกนี้เนี่ยดารายุคนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่นานแล้วทุกคนเนี่ยจะมีจิตวิญญาณความเป็นนักแสดงเต็มสมบูรณ์แบบฝีมือก็เรื่องหนึ่งอุปนิสัยส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่งครับอุปนิสัยส่วนตัวเรื่องอันไหนอันไหนที่ต้องมีมากกว่ากันฝีมือฝีมือน่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเรื่องนิสัยสำคัญมากสันดานอันนี้มากสันดานนะเลยว่าเรื่องสันดานนี่ต้องสำคัญมากพี่ปองสันดานนี่สำคัญจริงคือให้เก่งแทบตายใช่ครับแต่ถ้าสันดานไม่ดีจบเนื่องจากว่าเวลาพอดังนิดนึงเริ่มเรื่องเยอะไม่ทำการบ้านไม่เตรียมงานไม่เตรียมตัวมานั่งแต่นั่งเล่น IG นั่งเล่น Instagram ผู้ใหญ่นั่งต่อบทอยู่
ผู้ใหญ่เขาเฉยๆเนี่ยคือเขาทำงานทำการบ้านมาแล้วแต่คุณไม่กลางคืนก็นั่งเล่นนั่งแชทบทไม่อ่านไม่ทำงานพอถึงหน้ากองปุ๊บก็ยังไม่ทำอีกเข้าบทเข้าไม่ได้ล่าสุดเนี่ยเพื่อนทำงานเรื่องเดียวจบนางเอกคนนึงนางเอกคนนึงดังเลยแหละไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอะไรยังไงดาวเอาดาวเอาเป็นนางเอกดังมากเพื่อนแบบโทรมาบ่นเลยบอกท่านดาวฉันเก่งไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยบอกทำไมอ่ะไม่อ่านบทไม่ทำการบ้านเลยแล้วก็ไม่ค่อยไปรับงานอีเวนต์ตลอดเนี่ยส่วนไม่มีความรับผิดชอบไม่มีวินัยสมัยนี้เราจะเรียกไม่มีวินัยมีปัญหามากเรื่องกองถ่ายละครเนี่ยดาราต้นในสอสาราเฮ้ยพี่นี่สามบรรทัดสุดท้ายหน้าบันเทิงไทยรัฐยิ่งยงเสด็จย่านี่พี่อ่านตลอดพี่นี่อสอนย่อมากพี่แกะแม่นมากคือตอนนี้ดาราเป็นแบบเนี้ยหลายคนแต่ว่าเล่นไอจีคิดว่าฉันมีสื่อในมือแล้วฉันเป็นผู้จัดการตัวเองได้ฉันโชว์ใน IG มีคนฟอลโล่ฉันเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นฉันหมากกรอกกองถ่ายยังไงก็ได้คือถ้าเมื่อไหร่นะดาราที่คิดว่าตัวเองดังเมื่อไหร่นะคือวันนั้นคือวันที่จบค่ะเพราะฉะนั้นฝีมือเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่เรื่องอุปนิสัยส่วนตัวเรื่องใหญ่สำคัญกว่าก็อย่าลืมว่าฝีมือไม่ดีมันฝึกได้ฝีมือมันไม่ดีมันฝึกได้มันค่อยพัฒนาแต่ว่าสันดานไม่ดีเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะจริงเหรอพี่เฮเลนกับพี่ชี้คิดว่าฝีมือไม่ดีฝึกได้เหรอพี่เห็นล่าสุดมาพี่เห็นล่าสุดมาคนสามารถเล่นเป็นดอกพับพลึงได้เหมือนดอกพับพลึงมากพี่เห็นมาอันนั้นอยู่ที่เนื้องานของแต่ละคนแล้วล่ะดาราหลายๆคนสมัยก่อนเข้าวงการมาเล่นไม่เก่งเลยแต่เล่นไปพัฒนาเขามีการพัฒนาอย่างน้ำผึ้งน้ำผึ้งนัทธริกาเขาพูดเลยน้ำผึ้งพี่อยู่ยุคน้ำผึ้งช่อง7คือน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือเขาอ่ะยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองน้ำผึ้งเล่นเป็นต้นไม้ได้เหมือนมากตอนเข้าใหม่ๆนะเข้ามาใหม่ๆแข็งใช่ไหมฮะใครๆก็พูดว่าน้ำผึ้งเล่นเป็นต้นไม้ได้เหมือนมากแต่หลังจากนั้นใช่เขากลายวันนี้สิน้ำผึ้งนี่เป็นนัมเบอร์เป็นดารามืออาชีพต้นๆเลยน้ำผึ้งเล่นเป็นงิ้วอ่ะเรื่องคุณดอกโอ้โหนี่คือสุดยอดฉันนึกว่างิ้วมาเนี่ยฮะน้ำผึ้งก็บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ฝีมือเนี่ยเราสามารถตั้งใจเราสามารถทุกอย่างน้ำผึ้งก็ไปโดนผู้กำกับเคี่ยวคือดุดันแล้วเขาไม่ดื้อเขาพร้อมที่จะไม่รับเขาเรียกว่าน้ำไม่เต็มแก้วมันมีนางเอกคนหนึ่งมันมีนางเอกคนหนึ่งเดี๋ยวไม่อย่าเพิ่งเขียนดีกว่าแต่เมื่อกี้พี่รู้แล้วสอสลาขึ้นต้นสอสลาเมื่อสักครู่นั่งเล่นไอจีทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่มาต่อบทเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหนูเคยคุยเขานะนางเอกคนนี้บอกว่าทำไมเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องทำไมไม่ดังเป็นนางเอกตลอดได้รับโอกาสดีๆเขาบอกว่าหนูเข้าใจเขาเลยว่าเล่นกี่เรื่องเขาเหมือนเดิมอ่ะเขาเล่นเหมือนเขาไม่ยอมเปลี่ยนเราบอกว่าทำไมไม่ยอมเปลี่ยนคาแรคเตอร์นี้ทำไมไม่เปลี่ยนเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้กำกับมาจี้เขามากเขามึนเขาเล่นไม่ได้แล้วเขาไม่ออกละนี่คือเขามีความดื้อไงเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วฉันไม่ฟังใครไม่รับค่ะเขาก็จะต้องแบบค่ะก็ต้องค่อยๆลดดีกรีลงท่านผู้ชมครับบ่ายวันนี้ที่ท่านผู้ชมเปิดมานิว18เนี่ยจะเจอแขกรับเชิญของเรา2ท่านพี่ชี้ซึ่งถ้าใครติดตามข่าวบันเทิงเป็นแฟนรายการข่าวบันเทิงต้องรู้จักพี่ชี้ดีพี่ชี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังมานานจนทั้งวันนึงต้องแบบหยิบอาวุธขึ้นมารบด้านหน้าสมัยตอนเรื่องนาธานใน RS ใครๆก็ต้องไปหาเรือกับพี่ชี้ว่าตกลงเอาไงเนี่ยก่อนที่นาธานจะตะเลิดเปิดเปิงไปพี่ชีเป็นผู้จัดการจนหยดสุดท้ายที่ช่วยดาราศิลปินเหมือนกับเป็นพ่อแม่อีกคนหนึ่งใครๆก็บอกว่าผู้จัดการศิลปินนั้นเหมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งพี่ชีนั้นไม่ใช่แค่ผู้จัดการแต่เป็นแมวมองด้วยซ้ำไปเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นและนำมาจัดการหรือกรูมมิ่งขึ้นมานอกจากนั้นส่งไปขึ้นฟ้าแล้วยังตามไปดูแลอีกว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนั้นญาติดีมีสุขหรือฉะไหนเป็นอย่างไรแก้ไขปัญหาเราต้องดูอยากให้เขาอยู่ยาวๆค่ะจนกลายเป็นพี่ชีนั้นเข้ามาสู่วงการนี้ตั้งแต่ธุรกิจนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยไม่ต่อแต่ด้วยซ้ำแล้วในที่สุดตอนปัจจุบันนี้23-25ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่าปัจจุบันนี้บันเทิงกลายเป็นธุรกิจค่ะอาชีพในวงการบันเทิงกลายเป็นธุรกิจและเป็นอาชีพค่ะมีการสอนเป็นตำรับตำราอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วค่ะขณะที่แขกของเราอีกคนหนึ่งพี่เฮเลนเป็นแมวมองที่เป็นตำนานอยู่มาตั้งแต่อดีตครั้นจนถึงปัจจุบันแม้ว่าพี่เฮเลนจะไม่มีใครเรียกว่าอาร์ติสต์แมเนจเมนต์แต่พี่เฮเลนนั้นเป็นผู้กุมชะตาของบรรดาศิลปินต่างๆในวงการนี้ค่ะจะอยู่หรือจะไปจะเกิดหรือจะดับต้องถามพี่เฮเลนค่ะเพิ่งเป็นเจ้าของหนังสือที่ขายดีที่สุดดาราทุกคนต้องมีในกระเป๋า ในกระเป๋าแอร์เมสทุกคนต้องมีหนังสือแฉของเฮเลนค่ะมือขวาของพี่เอสุภชัยวันนี้นะคะนี่คือช่วงแรกของเราเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนว่าเมื่อจากแมวมองกลายเป็นผู้จัดการศิลปินแล้วธุรกิจบันเทิงวันนี้นั้นต้นทุนเป็นอย่างไรขาดทุนกำไรเป็นอย่าง
างไรอะไรเรียกว่าต้นทุนของศิลปินอะไรเรียกว่าขาดทุนอะไรเรียกว่ากำไรแล้วธุรกิจนี้นั้นปัจจุบันจะอยู่ได้อย่างไรในยุคนิวมีเดียที่ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือของตัวเองคนที่ทำธุรกิจนี้จำเป็นอีกหรือไม่ช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราไปดูค่ะคลิปของเรานี้เป็นภาพยนตร์ออสการ์ยอดเยี่ยมปี58ค่ะ Birdman เป็นเรื่องราวของดาราตกอับดาราคนนี้ชื่อว่าลิเกนทอมสันระบบเดไมเคิลคีตันซึ่งเป็นอดีตดาราซูเปอร์ฮีโร่จอเงินค่ะที่พยายามดัดแปลงผลงานเรื่อง What We Talk About When We Talk About Love ออกมาในรูปแบบของละครบรอดเวย์มีเป้าหมายเพื่ออะไรมีเป้าหมายเพื่อที่จะกอบกู้ชื่อเสียงกอบกู้ชีวิตครอบครัวกอบกู้ความภาคภูมิใจในอดีตของตัวเองกลับคืนมาค่ะนี่คือเรื่องราวชีวิตของดาราดาวจรัสแสงที่เคยพุ่งพลวดและเมื่อตกอับเขามีวิธีจะกอบกู้อย่างไรความตอนหนึ่งจากภาพยนตร์ค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งกับภาพยนตร์เรื่องนี้และความตอนนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูธุรกิจบันเทิงกันค่ะค่ะเราเชิญแขกรับเชิญของเรามาทั้งสองท่านซึ่งอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็ยังมีพวกเขาอยู่ค่ะในช่วงนี้เราจะคุยถึงเรื่องนี้ละค่ะเมื่อแมวมองพัฒนาขึ้นเป็น artist managementช่วงแรกเราคุยกันแล้วว่าอดีตเป็นอย่างไรดาราต้องธรรมชาติแค่ไหนฝีมืออย่างไรนิสัยอย่างไรแต่พอพัฒนาการหลังช่วง20ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นอีกช่วงนึงช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องพี่ชิอยู่ในธุรกิจอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในตลาดหลักทรัพย์ส่วนพี่เฮเลนเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันแบบเอื้ออาทรพูดจาปราศัยเธอมั่งกูมั่งมึงมั่งครอบครัวกันแล้วมาคุยเรื่องธุรกิจบันเทิงกันก่อนเมื่อแมวมองกลายเป็น artist managementเมื่อแม่ไม่ได้มีส่วนมากมายเท่ากับผู้จัดการดาราอีกต่อไปแล้วธุรกิจนี้มีการจัดสรรปันส่วนกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วธุรกิจหลังจากที่ธุรกิจบันเทิงเข้ามาเซตอัพตัวเองด้วยความเป็นระบบธุรกิจบันเทิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการค้นหาดาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยระบบของการบริหารศิลปินการแมเนจเมนต์ของอาร์ติสต์เนี่ยฮะเริ่มจากที่พี่ชีเคยไปเป็นผู้ก่อตั้งเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งฝ่ายคัดเลือกสรรหาแล้วก็พัฒนาศิลปินให้กับ RS ค่ะมันก็เริ่มตั้งแต่การที่เราจะต้องมีฝ่ายหน่วยงานสรรหาแหละมีหน่วยงานสรรหามีหน่วยงานพัฒนาแล้วก็มีหน่วยงานสร้างครีเอทเขาแล้วก็หน่วยงานที่จะต้องบริหารจัดการชีวิตเขาหลังจากที่มีชื่อเสียงเริ่มมีผลงานนั่นคือมันมีขั้นตอนในการทำงานมาเป็นระบบระเบียบของมันลักษณะแบบนี้จากการสรรหานี่ต้องลงทุนและต้องใช้คนไปเดินหาต้องใช้คนจัดโครงการประกวดต้องใช้คนไปหาเหมือนต้องบินไปหาเวียที่ขอนแก่นนี่ก็ต้องใช้เงินเราต้องใช้เงินลงทุนไปกว่าจะได้เข้ามาสักคนหนึ่งนั่นคือพอได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าคุณจะต้องถูก grooming ถูกพัฒนาโดยการ invest ลงทุนของเราทั้งหมดะนะฮะ บริษัทเป็นคนลงทุนในเรื่องของการทำหน้าทำตาดูแลบุคลิกภาพทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาเราเห็นแววว่าเขาสามารถทำงานเป็นดารานักแสดงต่อไปเป็นนักร้องต่อไปได้นี่คือการลงทุนของบริษัทลงทุนในการเดินทางเข้ามาในการจัดการให้ศิลปินการพัฒนาขัดเกลาตะไบให้กลายเป็นดาราการพัฒนาเสร็จแล้วบริษัทยังต้องลงทุนในเรื่องของการสร้างงานให้เขาอีกทำเพลงทำมิวสิกวิดีโอทำเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนี่คือหลายล้านมากต่อคนหนึ่งที่เราสร้างกันมาเนี่ยเป็นหมดเป็นล้านนั่นคือเราต้องมองให้ขาดว่าคนเนี้ยจะรีเทิร์นกลับหาเราเท่าไหร่กลับมาหาเราเท่าไหร่สิ่งที่คุณจะได้คือนอกจากชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเรื่องเงินทองแหละเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นบริษัทลงทุนไปเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเกาหลีหักในปีแรก 70% เข้าบริษัทเนื่องจากปีแรกต้องสร้างคุณเยอะใช่ต้องสร้างคุณเยอะมาก
เมืองไทยทำไม่ได้เมืองไทยไม่มีคลังทำแบบนี้ได้เลยเนื่องจากเขาไม่เข้าใจศิลปินไม่เข้าใจว่าบริษัทต้องลงทุนระดับไหนและนี่คือบริษัทลงทุนไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราหักแค่ 30% โอเคแล้วในเรื่องการบริหารจัดการในการลงทุนนั่นคือเราต้องมองว่าเขาเนี่ยสามารถทำเงินให้เรากลับมาได้ระดับไหนจึงต้องมองให้ขาดในเรื่องของศิลปินอย่างเมื่อก่อนเราหาศิลปินนักร้องมาเนี่ยสร้างไปปุ๊บหมดเป็นสักเกือบ10ล้านในเรื่องของการโปรโมทในการทำงานทุกอย่างแล้วเนี่ยนั่นสิ่งที่เราจะต้องสร้างบริหารจัดการเข้าต่อก็คือทำยังไงให้เขาดังใส่โฆษณาใส่โปรโมทใส่ทุกอย่างหาแฟนคลับทุกอย่างมันฟีดแบ็กกลับมาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าขายเทปในยุคที่เป็นเทปนะครับถ้าสัปดาห์แรกขายได้ 200,000 ม้วนตีได้เลยว่าเทปชุดนี้1ล้านตลับแน่นอนคือเมื่อก่อนไม่มีซีดีโดยกระบวนการนี้พี่สามารถที่จะดีดลูกคิดรางแก้วปึ้งถ้ามาเข้ามาอย่างงี้ปุ๊บล้านตลับถ้ามา 200,000 สัปดาห์แรกเทปชุดนี้แตะล้านแน่นอนแต่ร้านแน่นอนพอเราใส่เรารู้เลยว่ามันฟีดแบคกลับมาดีมากเพราะนั่นคือการโปรโมทการใส่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใส่เข้าไปอีกใส่ทำงานเข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บคนซื้อเทปเข้ามามันก็จะมีรีพีทกลับมาเพราะเมื่อก่อนนั้น RS เป็นโรงงานจัดจำหน่ายเองอยู่แล้วเราจะรู้ว่ามีออเดอร์สักเท่าไหร่เข้ามาปุ๊บมันออเดอร์มันขึ้น 700,000 800,000 พอจะ 800,000 ปุ๊บเราตีโปรโมทไปเลยว่าเทปชุดนี้1ล้านตลับทำเพลงใหม่เพิ่ม1เพลงนั่นคือ 800,000 กระบวนการโฆษณาเข้ามาอีกรอบนึงนั่นคือดันเข้าไปปุ๊บมันก็ขึ้นจาก 800,000 ดันขึ้นไปอีกเป็นล้านแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เขาถึงได้มียุคนึงบอกว่าบ้าบอที่ไหนมาก็ได้บ้าบอที่ไหนก็ได้เดินเข้ามาในธุรกิจนี้ในวงในวัฏจักรนี้คุณรวยแน่นอนคุณกอบโกยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นยุคนั้นนักร้องจึงเป็นเรื่องหวานหอมมากคือยุคนั้นที่ยุคที่พี่ชีพูดนี่เป็นยุคที่นักร้องศิลปินเนี่ยดังกว่าดาราดังกว่าดาราดาราไม่ดังยุคนั้นยุคที่เสียงเพราะเหมือนแมวฉี่รถสังกะสีใช่ไหมพี่เสียงมันเป็ดเทศเสียงเหมือนอะไรเงี้ยประมาณปี37 38 39 90ยุคที่เราฟังรู้สึกว่าแกเป็นนักร้องได้ยังไงแต่พี่ชีสามารถทำให้อีกความคิดนึงบอกว่าเสียงแปลกดนตรีไงแต่ใช่ไหมพี่ปอมว่าคนยุคนั้นสามารถเต้นเพลงดิงดองเต้นเพลงตะลึงตึงตึงเต้นเพลงอะไรนะอะไรอย่างนี้ค่ะมันทุกรูปมันอยู่จนถึงบัดนี้ RCA ค่ะ RCA ค่ะดิฉันไปเพลง RS มาเต้นเลยตะลึงตึงตึงนี่คือเต้นกันทั้งย่านอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือเป็นยุคที่ตอนนั้นจำได้ทุกคนต้องทำท่านี้เจ็บนี้รถปูอัดยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบเขานิยมเปิดเพลงไทยกับเพลงฝรั่งสลับกันในผับใช่แต่พอมายุคนี้เขาเปิดแต่เพลงสากลไปเลยแบบว่าเพลงนี้เพลงไทยมันก็เลยตายไปเลยไงเติร์ดอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ยุคนั้นเป็นยุคที่ยุคทองมากๆพี่สร้างกระบวนการขึ้นมาแล้วพี่จับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายสักคนที่พี่อยากได้ใส่ลงมาในกล่องนี้มันก็จะบีบแล้วออกมาเป็นศิลปินเลยใช่ถูกไหมสายพันธุ์การผลิตของพี่ออกมาปึ้งกลายเป็นศิลปินคนหนึ่ง800,000ล้านนึงเราไม่ได้คิดแบบว่าอย่างตอนแรกเนี่ยเราได้แรปเตอร์มาปุ๊บแล้วมันได้กลุ่มพีทีนทีนี้เราก็คิดขึ้นมาว่าเราอยากจะได้กลุ่มที่เป้าหมายที่กว้างมากขึ้น มันจึงกำเนิด JR Voice ขึ้นมาเนื่องจากว่า JR นี่คือกลุ่มพีทีนที่เป็นเด็กเล็กต่ำลงมาเราเกาะกลุ่มนี้ไว้อยู่ที่เป็นแรปเตอร์อยู่แล้ว Voice ของเขาเมื่อก่อนนี้ Voice ก็คือกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นทีนเอจขึ้นมาอีกหน่อยนึง2คนนี้มันเลยกลายเป็นแมกเนตเป็นสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นนี่คือหลักการตลาดที่เรามองก่อนที่เราจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะจับใครมาเป็นนักร้องก็ได้พี่มีสายพันธุ์การผลิตและมีแผนการตลาดรออยู่แล้วมีแผนก่อนแล้ววางแผนกันแล้วแล้วพี่ก็ไปหามาเพราะฉะนั้นใครเท่านั้นเองลูกบ้านไหนเท่านั้นเองที่จะมาโดนตาเราที่มาเจอเราใช่แล้วเราหยิบเข้ามาใส่สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องไปเดินเซ็นทรัลนั่นแหละกับสยามเพื่อให้พี่ชี้ส่วนใหญ่เซ็นทรัลจะเจอพี่ชี้เมื่อก่อนจะได้ยินชื่อเสียงพี่ชี้มากตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องไปเดินที่นี่พี่ชี้ต้องไปเดินที่อะไรนะบันไดเลื่อนที่เมเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีเมเจอร์มาอีกยุคนึงแล้วต้องไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวนั้นดาราหลายๆคนเกิดจากเซ็นทรัลลาดเดินไปเดินมาเดินอยู่อย่างนั้นแหละเดินเข้าไปเดินจนกว่าพี่ชี้และพวกจะเห็นเราเดินบ่อยเซ็นทรัลลาดพร้าวกับสยามเซ็นเตอร์สะพานสแควร์มีอยู่แค่นี้ยุคนั้นนะฮะพี่ชี้มีสายพันธุ์การผลิตแต่ว่าพี่เฮเลนล่ะคะเป็นบ้านเลยเป็นระบบแบบว่ากันเองเลยคือแบบว่าเราชอบใครพี่เอเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพี่เอก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นนักที่อย่างนี้เป็นบริษัทลงทุนของพี่เอนี่ลงทุนด้วยตัวเองเลยไม่มีบริษัทที่ไหนทั้งสิ้นจ่ายเงินเองไปเองบินไปหาเวียเองพาไปเกาหลีพี่เอเป็นยุคแรกของการที่พาศิลปินไปเกาหลีใช่ค่ะคือพี่เอเนี่ยลงทุนเยอะมากเป็นเจ้าของคำสั่งว่าทุบหน้าทุบแต่ว่าเวียมณเดชไม่เกี่ยวนะเป็นดีอยู่แล้วนั้นดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วมันคนดีอยู่แล้วพื้นฐานมาดีอยู่แล้วไม่ต้องนี่เป็นผู้จัดการศิลปินจนนาทีสุดท้ายเวียกับณเดชไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่จริงๆเวียกับณเดชนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยคือดัดฟันเขาดีอย่างเดียวเขาดีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพี่เอเขาก็จะแบบ
คือเขาชอบไปต่างจังหวัดนะชอบไปหาเด็กเชียงใหม่ลำปางช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยช้างเผือกเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยแต่อย่างเด็กในกรุงเทพเนี่ยฝึกเดินสยามหน้าตาดีโมเดลลิ่งประมาณ100อันแย่งผมมีโมนั้นผมมีโมนี้แล้วพวกโมก็จะโทรหาพี่ชี้พวกโมต่างๆพวกแก๊งพี่ชี้เขาแต่พี่เอ็มไม่เอาละฉีกตลาดพี่ชี้ไปนู่นเลยภาคเหนือจังหวัดอีสานเหนืออีสานบางคนพามาเซ็นสัญญาปึ้งพาไปสัญญกรรมปุ๊บปุ๊บเริ่มจะเล่นละครนะเริ่มเลวแล้วเริ่มละหนีไปกับคนอื่นไปอยู่โมเดลลิ่งอื่นคือเอาตรงๆถ้าบ้านๆเนี่ยเขาจะหนีถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจพี่ทำสัญญาเอาไว้ชัดเจนก่อนเราทำสัญญาพี่ปองค่ะเอาอย่างนี้พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งคือเราเคลียร์ตั้งแต่ผู้ปกครองเพราะว่าการเด็กที่มาเซ็นเนี่ยคืออายุไม่ถึงแน่นอนเขาต้องเซ็นกับพ่อแม่เขาอายุ16 17 18เราต้องถ้าตามกฎหมายต้อง20แล้วก็พ่อแม่ต้องเซ็นยอมรับเพราะนั้นพ่อแม่เซ็นยอมรับเสร็จแล้วพ่อแม่อยู่กับบ้านเฉยๆไปทางเราจัดการเองยกเหมือนยกให้เป็นลูกของเราแล้วแต่นี่คือบ้านบ้านคืออย่างนี้พอดาราคนไหนไม่ซื่อสัตย์ปั๊บพอเริ่มจะมีงานปั๊บพอพี่เอพาไปเซ็นช่องปั๊บแต่เขาก็มีสัญญากับพี่เอนะจะให้ไล่รายชื่อนี่คือโอเคที่อยู่กับพี่เอนี่ประมาณที่เราเห็นประมาณ 7-8 คนแต่ที่ไม่อยู่อีกประมาณสัก 20-30 คนแล้วก็ไปคือไปแล้วก็สัญญายังมีอยู่แต่พี่เอก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องกันแต่พี่เอซึ่งสร้างบ้านเหมือนหอพักอ่ะเหรอใช่ แล้วทีนี้เนี่ยกับคนที่มีกรณีกันที่ได้ต้องฟ้องร้องกันนั้นเพราะว่านางดันไปบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินกับพี่เอแล้วก็นางก็ไปบอกว่าเออพี่เอโกงแล้วนางก็มาฟ้องพี่เอก่อนพี่เอก็เลยฟ้องกลับแต่กับดาราคนอื่นจะให้เอ่ยชื่อที่ดังๆตอนนี้เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องเพราะว่าสังกัดพี่เอมีใครบ้างเคลียร์กันได้ไม่ได้มีพี่อ้ำณเดชน์พี่ป๋อพี่ป๋อตอนนี้เหมือนเป็นดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าอาวุโสแล้วค่ะค่ะแต่เมื่อก่อนก็คือพี่ป๋อแล้วก็พี่เอพรทิพย์เอพรทิพย์ไม่ใช่ของพี่แก้วปู่แก้วปู่ปัญญาปู่ปัญญาโนดโนดวัชรบูรณ์อ๋อโนดวัชรบูรณ์สนทรงไพศาลวิวรรณรสหมากปรินเวลล่าเยอะเลยฮะใครอีกอ่ะโอ้โหนับไม่นับไม่ถ้วนพี่เอนี่การเดือดสตาร์การเดือดเป็นเจ้าของจักรวาลเนี่ยการเดือดสตาร์พี่ดาวเพียบแล้วรุ่นเดือดสตาร์ก็ใช่แต่คือเนี่ยแบบบ้านๆแล้วแบบบ้านๆเวลามีปัญหายังไงอย่างของพี่ชี้เนี่ยก็ว่ากันตามเป็นระบบบริษัทเป็นระบบบริษัทใช่เคลียร์ค่าชัดเจนแต่ของพี่ล่ะพอมีปัญหาขึ้นมาพี่ก็อาศัยหน้าบันเทิงไม่ใช่อ่ะของพี่จริงๆไม่ต้องอาศัยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นั่นสิก็ใช้วิธีการข่าวใช่ไหมทางนู้นก็ข่าวอย่างนี้ทางนี้ก็ข่าวอย่างนั้นไปจริงๆที่มีกรณีก็มีแค่คนที่เป็นข่าวคนเดียวแต่คนอื่นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาไม่มีก็คือครอบครัวพี่แบบบ้านๆนี่คือไปคอนแทคกับใครพ่อแม่พ่อแม่ก็คือเอาพ่อแม่มาเซ็นเอาพ่อแม่มาเซ็นเอาพ่อแม่มาเป็นผู้จัดการร่วมด้วยไหมบางทีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่เอก็จะบอกว่าพ่อแม่น่ะให้ดูได้ห่างๆแต่ว่าให้มีผู้จัดการดูแลดีกว่าบางทีดีลกับลูกค้าชนกับลูกค้าเองเลยเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ไปดีลเองบางทีคุยไม่เข้าใจความหมายมีไหมแบบว่ามีไหมแบบพ่อแม่ไปหาลูกค้าเองเลยแบบโผล่ไปอ่ะไม่ของพี่เอไม่มีนะแต่ว่าก็มีกรณีคนที่มีปัญหาแล้วไปชุบลูกค้าเลยพาไปรู้จักก็ชกเลยไปเองเลยแล้วก็ไปพร้อมทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้จะอยู่ได้ยาวไหมก็มันต้องอยู่ที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนนิสัยได้ไหมถ้าเขาเกิดเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางเส้นทางเขาพูดกันว่าวงการนี้มันแคบถูกไหมแคบมากพี่ปองแคบมากมันไม่ได้กว้างเลยมันไม่รู้ถึงหูกันแน่นอนมันรู้ถึงหูกันแน่นอนเฮียต่อเฮียกูก็คุยกันเรื่องที่เกิดตรงนี้กูก็รู้เฮียก็รู้เจ๊ก็ทราบแต่ถ้าเกิดว่าเขาดังจริงๆความดังมันก็สามารถที่จะลบล้างบางอย่างได้ปกป้องเขาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดปรับพฤติกรรมไม่ได้เนี่ยมันก็ฆ่าตัวเขาเองอะถ้าเกิดคุณเป็นคนดีซี่คุณเป็นคนน่ารักซี่คุณเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานมีความซื่อสัตย์แต่อย่างบ้านๆนี่ต้องปากเปียกปากแฉะแต่อย่างธุรกิจเขาเลยเนี่ยเขามีเป็นระบบเลย PR เป็นคนดำเนินการจัดการไปจริงๆคือเราก็ดูแลทั้งหมดเพราะว่ามันเป็น artist image maker ก็คือในการสร้างพี่ปองแต่ว่าสร้างภาพด้วยหรือว่านะจะระบบไหนก็แล้วแต่มันก็ปากเปียกปากแฉะเหมือนกันหมดเหนื่อยครับเหนื่อยพี่ปองเหนื่อยหมดจริงเหนื่อยมากศิลปินเวลาดื้อก็ดื้อนะค่ะไม่อยากลงรายได้ในสุดท้ายในช่วงนี้รายได้กับการที่เป็น image maker artist management รายได้ดีไหมคะถ้าดังก็ดีถ้าดังก็ดีถ้าไม่ดังไม่ดีฮะใช่ได้บริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้นี่แบ่งกันสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถ้ามองธุรกิจที่เรามาสร้างใหม่ของที่ Workpoint เนี่ยฮะคือเราตั้งเป้าหลังจากที่มาพัฒนาอยู่4ปีสร้างระบบสร้างระเบียบของการบริหารจัดการซึ่งจริงๆแล้วน่ะศิลปินที่ดังอยู่แล้วพี่หม่ำพี่เท่งพี่หนุ่มคือทุกคนดังอยู่แล้วมีชื่อเสียงมีมูลค่าอยู่แล้วแต่ว่าแค่มาจัดระบบระเบียบให้เขาทำงานสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นระเบียบแล้วก็สามารถโกยเม็ดเงินกลับมาได้มากขึ้นส่วนใหญ่แล้วไม่มากขึ้นนะมันได้มากขึ้นครับส่วนใหญ่สัดส่วนเท่าไหร่คะบริษัทหักที่บริษัทเนี่ยหัก 20% 20% 20% 25-30% ถ้าเป็นประเภทนักร้องเราจะหัก 30% เนื่องจากการนักร้องเนี่ยมันมีการพัฒนาแล้วก็อินเวสต์ในเรื่องการลงทุนเยอะนะตรงนี้แล้วก็คือพี่ตาพี่จิกเนี่ยคือบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่าคือการเข้ามาเนี่ยฝ่ายเนี่ยไม่ใช่บริษัทที่
ไม่ใช่ฝ่ายที่เราจะแบบกอบโกยและทำมาหากินไม่ใช่กำไรกำไรจากตรงนี้หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเราทำให้ศิลปินที่อยู่กับเราเหมือนครอบครัวเหมือนลูกคนบ้านเดียวกันอยู่สุขสบายมีอาชีพมีคนทำงานที่ดีจัดการให้เขาจะมีชีวิตเขาเป็นศิลปินมีหน้าที่ทำงานเป็นศิลปินอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งปวดหัวในเรื่องของหลังบ้านเรามีหน้าที่จัดการให้เขาเป็นศิลปินอย่างดีตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ตรงเนี้ยอย่างปีทุกๆปีเราก็จะมีศิลปินเพิ่มมากขึ้นมีทั้งก็อตทาเลนต์ขึ้นมาทุกปีมีผู้ประกาศข่าวมีดารานักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ามานั่นคือการตั้งเป้าของในแต่ละปีเนี่ยอย่างเช่นปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าปีหน้าเราจะต้องมีอินคัมเข้ามาในหน่วยงานของฝ่ายบริหารศิลปินเนี่ยถึง70 ล้านแต่ใน70 ล้านเนี่ยมันก็คือส่วนแบ่งของศิลปินส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยซึ่งเป็นรายได้ของศิลปินซึ่งเราจะต้องดูแลเขาว่าเขาควรจะมีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือรายได้ของฝ่ายบริหารศิลปินนี่ก็คือจับเป็นเม็ดเงินที่เป็นกอบเป็นกำทำงานได้แล้วบริหารให้มันเป็นรูปร่างที่ชัดเจนนั่นคือตรงนี้มันก็คือการทำงานที่เป็นระบบถึงแม้เราไม่อยู่แต่ระบบมันอยู่ที่แข็งแรงใครก็มาแทนเราก็ได้ค่ะยังบ้านล่ะคะธุรกิจอย่างบ้านอย่างพี่เอพี่เฮเลนอย่างเงี้ยนะคะได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการนำดาราไปเนี่ยได้ส่วนแบ่งหักกันยังไงคะก็ประมาณแล้วแต่25-30 20-25-30แล้วแต่ดีลแล้วแต่ดีลต่องานละครภาพยนตร์หนังโฆษณาอีเวนต์อยู่ในนี้เคยมีไหมครับว่าพ่อแม่มาบอกว่าทำไมจะเอาลูกฉันไปมาแล้วมาหักลูกฉันมาหากินมันหลังตอนยังไม่ดังอ่ะตอนยังไม่ดังอะไรก็ได้หมดอะไรได้หมดโอเคก็คือสัญญามีให้เซ็นคุณก็เซ็นแต่พอเริ่มดังทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแล้วเสียงเริ่มดังขึ้นแล้วก็จะเอาลูกไปดูแลเองและอยากก้าวกี้เจ้าการเป็นผู้จัดการจะไม่ให้เธอ 30% แล้วใช่ไม่ให้แล้วพี่เอเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเราต้องยอมรับแล้วนี่จะไปเอาแรงไปฟ้องกับเขาได้ยังไงอ่ะพี่เองเหมือนจะร่างยักษ์เหมือนจะใจดำแต่อยู่นะเวลาแต่งหน้าก็เข้าไปครึ่งวันแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆเวลามีปัญหาพี่เอซอพี่เอแบบนั่งร้องไห้ซึ่งชีนั่งร้องไห้นะชีไม่ใช่แบบว่าน้องอิเลนพี่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครใช่ไม่คนนี้ก็จะฟ้องเลยเอาเลยเราขาบู๊อยู่แล้วไงเอาเลยบอกน้องอิเลนหย่าเลยเราเหนื่อยแล้วเราไม่มีแรงไปตีเขาหรอกเดี๋ยวพอเราฟ้องไปคนก็ด่าว่าเราเลวใช่ใช่เอาเวลาไปผูกโบดีกว่าพี่เฮเลนไปซึ่งถ้าเกิดฟ้องกันจริงๆนะพี่ตองคือพี่เอมีบาหลายสิบคดีอ่ะคือยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะแต่ว่าพี่เอไม่เป็นไงดาราบางทีควรจะมีจิตสำนึกด้วยนะเขาพาไปอาจมีนางเอกหลายคนไม่ใช่มีดาราบางคนพี่เอพาไปยกตั้งแต่พาไปเกาหลี 3-4 รอบหมดไม่รู้กี่ล้านพี่ปองพอเริ่มเป็นนางเอกพอเริ่มมีชื่อเสียงไปเลยไม่เคยเอาเงินไหมพี่เอสักบาทพี่เอลงทุนกับดาราไปเนี่ยไอ้พวกที่แบบส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลงทุนพี่เอจะได้กับพวกนี้พวกที่ไม่ต้องทำอะไรเลยพวกนี้จะเป็นเด็กที่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็คือแบบว่าก็คือหักตามสัดส่วนอย่างอนาเดชอย่างเงี้ยขอยกตัวอย่างนะนาเดชเนี่ยแม่เขาเนี่ยคือจัดการทุกอย่างดูแลพี่เออย่างดีคือแบบนาเดชรับงานนี้นะแม่แก้วนี่คือจัดการโอนให้พี่เอตามทุกอย่างไม่มีบิดผิวแม้แต่บาทเดียวคือก็เป็นระบบแต่บางคนเนี่ยทำหน้าเยอะลงที่คนเนาะค่ะอยู่ที่คนแล้วมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะจากรุ่นแรกยุคแรกและยุคแมวมองมาถึงยุคของ Image Maker ค่ะแล้วจากแต่ยุคนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเข้าสู่ยุคของนิวมีเดียค่ะในเมื่อดาราทุกคนนั้นมีพื้นที่สื่อเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อมวลชนอีกต่อไปแล้วจริงหรือไม่ใน IG สามารถที่จะทำให้พวกเขาอัพตัวเองขึ้นมาเป็นดาวจรัสแสงได้หรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของเรา New Talk แบบบ่ายวันนี้กับบรรดาผู้ที่นักปั้นดาราค่ะWe'll be right back.
Talk ของบ่ายวันนี้นะคะต้องถามพี่ชีและพี่เฮเลนค่ะเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่ยุคของดิจิตอลแล้ว IG กับ Facebook นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่ดารามีแล้วสามารถที่จะสื่อสารกับแฟนคลับได้ด้วยตัวเองอาชีพของผู้จัดการดาราจำเป็นอีกไหมคะจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมฮะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้คนตามเขาเยอะมากถ้าเกิดเขาพูดไม่เป็นหรือว่าไม่คิดก่อนพูดหรือจะโพสอะไรลงไปเนี่ยผลเสียมันเยอะมากกว่านั่นคือเราต้องมีหน้าที่คอยสอดส่องเขามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในเรื่องของความคิดของคนแต่ละคนมันห้ามไม่ได้นั่นคือการที่คุณเป็นสาธารณะคุณชอบบอกว่าโอ้ฉันโพสต์แล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่อย่าลืมว่าความเป็นส่วนตัวของคุณมันคือสาธารณะของทุกคนการโพสต์ไปอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลมีเอฟเฟกต์แน่นอนเนื่องจากคุณเป็นสาธารณะของทุกคนอย่างเช่นเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีคนมาสนใจเราอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราโพสต์ข้อความไปหนึ่งข้อความไปกลายเป็นเรื่องแบบโอ้โหใหญ่โตใหม่ดาวิกาอะไรแบบอะไรอย่างนั้นนะเป็นเรื่องใหญ่เราก็แบบอู้ตายแล้วแบบว่าเฮ้ยคนมาสนใจแล้วเพราะเราคือสาธารณะเหมือนกันไม่หรอกเธอโพสต์แบบว่าเรื่องใหญ่ของใหม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของเธอใหม่ต่างหากที่ต้องแก้ไขถามว่าดารามี IG แล้วมันมีส่วนดีอย่างนึงแล้วก็ถามว่าต้องพึ่งสื่อไม่สื่อกับนักแสดงมันยังต้องเป็นคู่กันอยู่แล้วตอนนี้สื่อไม่ต้องไปทำข่าวแล้วสักครึ่งนึงนะอีกครึ่งนึงก็ต้องทำนะส่วนใหญ่ก็ได้ Facebook กับ IG ดาราเพราะว่าพี่ปองอย่าลืมนะอย่างเช่นบางกรณีเช่นนักข่าวบอยคอตดาราคนนี้แบนดาราคนนี้ไม่สามารถที่จะอะไรได้อะถ้าก็มีพื้นที่มีพื้นที่ให้ได้นั่นคือเมื่อมันมีความจำเป็นนะไงมันแบบไม่มีอาวุธแล้วไงหรือว่าไม่มีใครมาดูแลเราแล้วนักข่าวนักข่าวก็คือไม่สนใจเราแล้วเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราไว้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าดาราที่ได้รับความนิยมอยู่เนี่ยอย่างเวลาไปไหนไปงานอีเวนต์อย่างเงี้ยลูกค้าจ้างหลายแสนเนี่ยก็เพื่อต้องให้นักข่าวมาทำข่าวเพื่อเขาจะโชว์แบ็กดรอปเขาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ IG ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปวิธีการคิดของเอเจนซี่หรือว่านักโฆษณามันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นดาราก็ต้องเปลี่ยนตามผู้จัดการนั่นแหละจะเป็นคนที่พาคุณมาสู่เส้นทางนี้ได้ใช่ครับจริงๆมันเหมือนกุนซือฮะคือเราสร้างเขาตั้งแต่เริ่มต้นเรามองเขาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเหมือนเป็นก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น imageartist maker เราสร้างแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ของเขาไปในตัวคือสื่อเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันสำคัญมากๆในปัจจุบันแล้วทุกคนเป็นสื่อในมือของตัวเองหมดถูกต้องเพราะฉะนั้นคืออะไรมันรวดเร็วมากๆการที่คุณจะโพสต์อะไรแป๊บเดียวมันถูกแคปไปแล้วถึงแม้จะลบทีหลังมันไม่ทันไม่ทันต้องแก้ไม่ทันแน่นอนลบไม่ทันก็คือต้องแก้เพราะฉะนั้นงานเดิมที่เราเรียกว่าแมวมองมาสู่ artist management มาสู่ image maker กลายเป็นกุนซือเหนื่อยมากพี่ฟังรู้ไหมว่าการมีโลกโซเชียลปัจจุบันนี้ทำให้ผู้จัดการหรือนักปั้นเหนื่อยกันขึ้นอีกเยอะเหนื่อยครับการแข่งขันสูงมากแล้วดาราก็สมัยก่อนภาพหลุดใส่ชุดว่ายน้ำโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะทุกวันนี้แทบจะแก้ผ้ากันลงไอจีแล้วเป็นเรื่องปกติการมันเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคือคนเรามันมีความกล้ามากขึ้นมันมีความที่แบบว่าอ๋อมึงกล้าทำฉันทำก็ฉันก็ทำไม่เป็นไรทุกคนก็ต่างอวดกันในไอจีฉันมีกล้องในมือของฉันเองใช่แต่ว่ากุนซือนี่ไม่ได้แล้วเธอทำอย่างนี้มันผิดไปจากสายผ่านการผลิตที่เรากำหนดถ้าทำในผิดช่วงผิดเวลาผิดไทมิ่งมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้ในช่วงเวลาที่ดีในจังหวะที่เหมาะมันอาจจะเกิดสร้างมูลค่าให้คุณก็ได้ใช่นั่นคือคุณก็ต้องเล่นให้เป็นคือต้องใช้ยอดฟอลโล่ของคุณให้เป็นเพราะฉะนั้นอาชีพของผู้จัดการดารานี่ก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วนั่งมองคุณกับฟอลโล่ของคุณใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ข้างในแล้วหลงอยู่ในฟอลโล่ของคุณใช่ครับเราอยู่ข้างนอกเราคอยดูให้ว่าจะดันที่ไปยังไงจะแก้มันยังไงหลงฟอลโล่ใช้โซเชียลเขาเรียกว่าพั่มเพื่อเพราะคนที่มาคุยกับคุณเนี่ยคือคนที่อวยคุณอวยคุณอวยคุณด่าคนด่าแล้วคุณไม่สนใจก็คือไม่ไปเลยแต่ว่าพออวยมันเหลืองได้วันนี้เราคุยกับคนปั้นดาราแบบหลายคนบอกตาแล้วอยากจะต่อเวลาหลายคนบอกโอ้โหมันสนุกมากเลยธุรกิจนี้แต่ว่าคนทำเหนื่อยพี่ชีบอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงสิ่งที่คุณเห็นเราสวยงามแต่มันเหนื่อยจริงคือกว่าที่จะมีวันที่เขาเห็นสำเร็จอะคุณเห็นคุณจอนเนี่ยคือเราเหนื่อยกันมาตั้งแบบโอ้โหทำทุกอย่างครับคือต้องแบกบากหน้าเอ่ยเหนื่อยวิ่งไปของานวิ่งไปหางานเหนื่อยแต่เมื่อวันหนึ่งเข้าถึงจุดแล้วเนี่ยพอมันมีกลายเป็นปัญหาเรากลายเป็นคนเลวนี่ไงเราอาจจะโดนมองได้เป็นเรื่องปกตินะคือขุดเลือดเลือดกับปูขุดเลือดดาราเอาใจเอาตัวเองใส่เข้าไปกับเขาในชีวิตเขาแล้วเราเจ็บปวดมากฮะใช่เวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยคือเนื่องจากเปลี่ยนเนี่ยเรายอมรับได้เมื่อก่อนเปลี่ยนหนึ่งความสนิทสนมมันห่างแน่นอนเนื่องจากมีงานเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนวะนู่นนี่นั่นแต่พอเราถอดใจวางออกมาก้าวหนึ่งเราดูเขาห่างๆแล้วก็พัฒนาเข้าไปใส่เข้าไปแล้วเรารู้สึกสบายใจขึ้นเราเห็นเขาประสบความสำเร็จเรารู้สึกสบายใจขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเวลาใครมีปัญหาอะไรเงี้ยคือทุกคนเนี่ยเวลามีปัญหาก็จะปรึกษาแล้วเราก็จะลุยเดินหน้าสู้ให้เขาเต็มที่อยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นคนดูแลนั่นคือ
ต่ใจเราสู้อยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าเราไม่เอาไปผูกแล้วก็ยึดติดกับเขาเพราะว่าคนที่อยู่คือเราคนที่มาแล้วไปมันคือเขาคือตอนนี้ถามว่าให้ยังปั้นได้ยังหาดาราไหมก็ยังหาอยู่นะก็จะเจอใครแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าบังเอิญเจอใช่ก็คือใช่ถ้าเกิดมันจะใช่เจอแป๊บเดียวก็ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจะให้มานั่งแบบว่าอู่ทุ่มเทอะไรปากแฉะมันมาก่อนไม่ไหวรู้ไหมว่าพี่นี่ใครเป็นแมวมองพี่รู้ไหมใครมามองพี่รู้ไหมคุณแดงคุณแดงสุราคุณแดงสุราคุณแดงสุราเจอพี่ที่ในเซ็นทรัลธุรกิจแล้วบอกเอาเนี่ยแล้วนับเป็นชี้นิ้วชี้เนี่ยแกเอาเนี่ยกาสิจนถึงบัตรเนี้ยคุณแดงเอาละค่ะเราจะปิดท้ายกันบ่ายวันนี้นะคะ New Woman ค่ะโลกใบนี้มีผู้หญิงแบบไว้ครึ่งนึงค่ะในโลกครึ่งนึงของผู้หญิงนี้มีผู้หญิงคนนี้ค่ะจะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าไซส์ใหญ่ค่ะเป็นนางแบบชาวรัสเซียค่ะชื่อว่าดินยาร่าลาลีนาค่ะเธอเป็นชาวรัสเซียเป็นนางแบบแล้วก็เป็นเจ้าของไซส์ใหญ่ด้วยเธอก่อตั้งโรงเรียนปั้นนางแบบไซส์ใหญ่ปั้นนางแบบไซส์ใหญ่เข้าสู่วงการในระดับมืออาชีพค่ะเธอต้องเปลี่ยนปั้นออกมาแล้วเธอต้องทำหน้าที่เหมือนกับพี่สองคนนี้เปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปว่าเมื่อคุณเห็นนางแบบคุณไม่ได้เห็นกุ้งแห้งอีกต่อไปแต่คุณเห็นมนุษย์ค่ะและในความเป็นมนุษย์ผู้หญิงทุกคนมีไซส์ที่ไม่เท่ากันบางคนเล็กบางคนใหญ่บางคนเตี้ยบางคนหม้อต้อนี่คือเรื่องราวของนักปั้นมือทองจากรัสเซียค่ะกราบขอบพระคุณแขกของเราในวันนี้พี่ชิกับพี่เฮเลนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการติดตามเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นิวทอล์กแต่ตอนเย็นวันนี้นิวหมายข่าวมีข่าวร้อนๆมาฝากคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่นางแบบร่างผอมบางเท่านั้นที่เป็นที่นิยมในวงการแฟชั่นแม้แต่นางแบบร่างอวบก็มีสิทธิ์แจ้งเกิดบนแคทวอล์กได้เช่นกันนี่คือบรรยากาศในห้องเรียน The Plus Size Fashion Academy โรงเรียนฝึกนางแบบแฟชั่นไซส์ใหญ่ที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียสาวๆร่างอวบที่นี่ล้วนมีความฝันที่จะเป็นนางแบบและที่นี่ก็พร้อมจะต่อยอดให้พวกเธอดิวยาร่าลาลีนาอดีตนางแบบไซส์ใหญ่ชาวรัสเซียผู้ก่อตั้งโรงเรียนเผยว่าเธอต้องการสร้างโรงเรียนแห่งนี้เพื่อปั้นนางแบบไซส์ใหญ่ระดับมืออาชีพเข้าสู่วงการและเปลี่ยนทัศนคติว่านางแบบที่มีรูปร่างอ้วนก็สามารถเข้าสู่วงการได้เช่นเดียวกับนางแบบรูปร่างผอมเพรียวนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวพวกเธอเองอีกด้วยโดยหลักสูตรที่บรรดาสาวๆจะได้เรียนได้แก่ประวัติศาสตร์แวดวงนางแบบการถ่ายภาพนิ่งเพื่อทำแฟ้มผลงานไปจนถึงการเดินบนแคทวอล์กของจริงรวมทั้งการอบรมแบบมืออาชีพสำหรับบล็อกเกอร์และแมวมองที่ต้องการทำงานร่วมกับนางแบบไซส์ใหญ่ซึ่งจะเปิดสอนนักเรียนจำนวนไม่มากเพื่อให้แต่ละคนได้ทักษะไปอย่างเต็มที่ส่วนนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนบอกว่าเธออยากเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงไซส์ใหญ่ของผู้คนรอบตัวว่าผู้หญิงรูปร่างอวบก็เป็นคนที่สวยเป็นที่ชื่นชอบและเซ็กซี่เหมือนผู้หญิงหุ่นดีทั้งหลายปัจจุบันวงการนางแบบในรัสเซียเริ่มหันมาใช้นางแบบไซส์ใหญ่มากขึ้นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาความสำเร็จของเทสฮอลิเดย์นางแบบสาวไซส์ยักษ์ที่ได้ขึ้นปกโวกอิตาเลียอย่างโดดเด่นไม่แพ้นางแบบร่างเปลี่ยวก็บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติต่อรูปร่างนางแบบที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นตะวันตก